สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมแชร์สไลด์ก่อนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะฮะจากไทยเทคทอล์กนะฮะ Virtual Summit 2021นะครับมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง AI กับการเข้าใจภาษามนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดนั่นก็คือ AI นะครับจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าภาษามนุษย์นะครับ natural language นะครับแล้วก็มีคำว่าอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ก็จะมาผูกคีย์เวิร์ด3ข้อนี้ด้วยกันเพื่อท่านผู้ประกอบการหรือว่าผู้สนใจเนี่ยสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับธุรกิจของตัวเองต้องบอกว่าสไลด์แรกเนี่ยผมจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะ copy ธรรมชาตินะเรียนแบบธรรมชาติตั้งแต่เราเห็นเสือมีเขี้ยวใช่ไหมฮะเราก็ไปสร้างมีดขึ้นมานะครับเราเห็นควายนะครับสามารถที่จะไถนาได้แล้วก็ไปสร้างรถแทรกเตอร์เราเห็นนกบนท้องฟ้านะครับเราก็อยากจะบินได้แล้วก็เลยสร้างเครื่องบินแล้วก็เราก็เห็นปลาที่ว่ายอยู่ในท้องทะเลแล้วก็อยากที่จะมีเรือดำน้ำเป็นต้นนะครับเราก็พัฒนาอุปกรณ์พวกนี้นะมาทุ่นแรงพวกเราจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราอยากจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือเราอยากที่จะให้พวกเครื่องทุ่นแรงไม่ว่าจะเป็นแทรกเตอร์รถยนต์หรืออะไรเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองนะครับและเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราสามารถใส่สมองเข้าไปได้ไหมสามารถที่จะใส่สมองเข้าไปในเครื่องจักรพวกนี้ได้ไหมนะครับเราก็ไปสร้างนะฮะเราก็ศึกษาการทำงานของสมองนะครับมีการส่งสัญญาณไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็แอมพลิฟายสัญญาณต่างๆนะครับจนในที่สุดมนุษย์เราก็ตัดสินใจได้ว่าควรที่จะทำอะไรหรือว่ารูปภาพที่มองเห็นเนี่ยมันคือรูปอะไรเป็นต้นนะทีนี้เราก็เลยไปสร้างสมองเทียมขึ้นมานะครับที่คล้ายๆกับการทำงานของมนุษย์นะครับเรารับสัญญาณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากกล้องหรือสัญญาณจากเสียงจากไมโครโฟนหรือว่าอาจจะเป็นเซ็นเซอร์ IoT device ต่างๆนะครับ input พวกนี้ก็เข้ามานะครับในสมการคณิตศาสตร์แห่งหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเช่นอาจจะเป็นพิกเซลที่1อันนี้อาจจะเป็นพิกเซลที่2นะครับหรืออันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเซ็นเซอร์เช่นamplitude ความดังของเครื่องจักรอันนี้อาจจะเป็นความร้อนของเครื่องจักรนะครับหรืออาจจะเป็นปลอดวัดไข้นะครับหรืออาจจะเป็น measurement ที่วัดความดันอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เข้ามาในเซ็นเซอร์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูก amplify หรือว่าการขยายหรือลดทอนสัญญาณนะครับและสร้างออกเป็นสมการคณิตศาสตร์ออกมาบอกว่าทำนายว่าคนเนี้ยจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิดหรือว่าอันนี้คือรูปภาพหมาหรือรูปภาพแมวเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสมการคณิตศาสตร์แล้วตัว AW amplify เนี่ยก็คือจะเป็นบอกว่าสัญญาณเนี้ยสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับลองนึกถึงอย่างนี้ละกันนะฮะสมมุติว่า Y เนี่ยก็คือราคาของ Bitcoin นะครับที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วก็ X1 เนี่ยเป็น Twitter ของเป็นทวีตของ Elon Musk นะแล้วก็ X2 เนี่ยเป็นทวีตของดร.วินเนี่ยผมทวีตไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อราคาบิตคอยน์เลยนะครับเพราะฉะนั้น W2 ก็คือ0ถูกไหมฮะก็คือค่าต่ำมากๆเลยเพราะว่าเอา W2 คูณด้วยทวีตของดร.วินเนี่ยนะครับก็มันไม่ได้ส่งผลงั้น W2 ก็คือ0นะครับแต่ถ้าเป็นอีลอนมัสก์ทวีตเข้ามามันมีความสัมพันธ์มากกับการราคาขึ้นของบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย W1 ก็จะมีค่ามากกว่าครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้ไอ้ W1 กับ W2 เนี่ยจากการป้อนข้อมูลก็คือ Twitter นะครับแล้วก็ราคาของ Bitcoin แล้ว Machine เนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะครับเหมือนกับที่คนเราเรียนรู้เลยนะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ย Elon Musk tweet แล้ว Bitcoin ขึ้น Elon Musk tweet แล้ว Bitcoin ขึ้น Elon Musk tweet แล้ว Bitcoin ขึ้นเพราะงั้นเราสมองเราก็จะจดจำว่าทวีตของ Elon Musk เนี่ยมีผลต่อราคา Bitcoin อันนี้เราก็พยายามเรียนแบบธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นคร่าวๆให้ทุกคนเห็นภาพว่า AI ทำงานยังไงนะครับทีนี้เนี่ย
พอเราทำให้ AI มีสมองเนี่ยเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเริ่มที่จะเห็นโฆษณาของ Amazon ที่เอาโดรนเนี่ยไปบินเพื่อส่งของนะครับเราเห็นภาพชัดเจนว่าถ้ารถมันขับด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นได้ผมว่าเหมาะกับเมืองไทยมากเลยที่รถติดใช่ไหมครับแทนที่จะเสียเวลา2ชั่วโมงบนรถบนรถเนี่ยเราเอา2ชั่วโมงนั้นนะไปทำอย่างอื่นได้อ่านหนังสือได้หรือว่าอาจจะเล่นเกมหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เราให้รถมันขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเข้ามาแบบผมไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงมันเข้ามาแบบอยู่ดีๆก็กลืนเข้าไปในชีวิตประจำวันสมัยผมเรียนมหาลัยหรือว่ามัธยมเนี่ยก็ยังพกดิกกันอยู่เลยตอนนี้ผมว่าไม่มีใครพกดิกชันนารีละเข้า Google แล้ว Google Translate แปลภาษาออกไปเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็สบายละเราอยากจะสื่อสารกับคนในท้องที่แล้วก็เข้าไป Google แล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่การลุคอัพหรือว่าการดูเป็นคำศัพท์นะเราใส่เข้าไปเป็นคีย์เวิร์ดเอ้ยเราใส่เข้าเป็นประโยคเลยนะครับแล้วมันก็สามารถจะแปลออกมาให้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันที่เราเห็นบ่อยมากเลยไปที่สุวรรณภูมิแล้วมีกล้องมาตรวจหน้าเรานะครับถ้าเกิดว่าหน้าเราตรงกับพาสปอร์ตก็ปล่อยให้เราผ่านไปนะครับหรือว่าถ้าตาม BTS หรือตามอะไรก็จะมีดีเทคว่าใส่แมสหรือไม่ใส่แมสนะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ไป explore หรือไปสำรวจดาวอังคารใช่ไหมครับ rover นะครับถ้าไม่มี AI ดาวอังคารใหญ่มากนะครับจะเป็นจะรู้ได้ไงว่าควรที่จะเดินทางไปทางทิศไหนถ้าเกิดมีก้อนหินเราจะต้องหลบนะนี่ก็คือ AI หรือว่า Netflix ที่เราดูหนังมีหนังเป็นร้อยเป็นพันเรื่องทำไม Netflix เขาถึงจะแนะนำหนังให้ตรงกับที่เราต้องการได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ AI ที่คืบคลานเข้ามาแบบเราไม่ทันรู้ตัวแล้วมันก็จะมี impact หรือว่ามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปให้ฟังนะฮะนี่เป็น AI ที่บอทน้อยทำขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์ซาวด์นะครับHealthcare workforce shortage is a global problem, and it's only getting worse with the rise of COVID-19 and new diseases daily. I can hear through speech recognition. I can see through computer vision. I can understand through natural language processing. I can move through motion transfer. I can predict symptoms through data science.And I can speak through advanced text-to-speech technology. My Thai name is Alisa, but you can call me Alice. I'm a virtual AI nurse. ตัวนี้เป็นพยาบาล AI นะครับที่ใช้โต้ตอบกับคนไข้นะครับที่ผมกับบริษัทสร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ I can hear through speech recognition ฉันสามารถที่จะฟังได้เพราะฉันมีเทคโนโลยี speech recognition ก็เหมือน Google หรือว่า Siri ที่เราพูดด้วยเสียงแล้วมันเข้าใจ I can speak through text to speech สามารถที่จะพูดกลับมา AI สามารถพูดกลับมาเป็นภาษามือที่เราเข้าใจ I can see through computer vision นะครับ AI สามารถจะมองเห็นเหมือนกับที่เรามองเห็นถ้าคนไข้เดินเข้ามาคนไข้เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะพยาบาลก็จะบอกว่าไม่ตัดโรคที่เกี่ยวกับผู้ชายทิ้งไปต่อมโรคหมากโตหรืออะไรถ้าคนไข้เดินเข้ามาเป็นผู้ชายก็จะตัดความสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอะไรทิ้งไปนะนี่ก็คือการมองเห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่าคนไข้เดินเข้ามายกมือให้พยาบาลก็จะยกมือให้นะครับเป็นต้นแต่ว่าวันนี้นะฮะธีมที่เราจะมาพูดก็คือ natural language processing หรือการที่AI เนี่ยสามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์นะครับ natural language processing ซึ่งถามว่ามีซึ่งบอกว่ามันมีความสำคัญมากนะครับในศาสตร์ของ AI นะครับนะทีนี้เรามาเริ่มด้วย language ก่อนนะครับเราเริ่มเมื่อกี้ผมพูดถึงผมจะ lead ด้วย keyword ใช่ไหมครับเราพูดถึง AI ละทุกคนก็เข้าใจว่า AI คือไอตัวพยาบาลเมื่อกี้นะครับmachine learning ก็คือสมองของพยาบาลนะครับแล้วมีคำศัพท์เช่น computer vision การมองเห็น speech recognition การได้ยินอะไรเป็นต้นนะ
เราเข้ามาสู่คีย์เวิร์ดสำหรับธีมของวันนี้นั่นก็คือ natural language processing นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดใน natural language processing มีคำว่า language คือภาษาซึ่งเราผมไม่ต้องอธิบายมากทุกคนก็เข้าใจว่าภาษาคือตัวแทนในการสื่อสารหรือรูปแบบที่เราใช้ในการสื่อสารตั้งแต่สมัยที่เราส่งสัญญาณด้วย smoke signal อะไรเป็นต้นเตือนภัยแจ้งภัยใช่ไหมครับจนไปถึงเราสร้าง symbol ขึ้นมาพวกรหัส morse code อะไรต่างๆนะครับจนมาถึงเรื่องของการที่เราอยากจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาที่ผมกำลังคุยกับทุกท่านอยู่ไม่ได้สื่อสารด้วยภาษามนุษย์นะครับผมก็สื่อสารด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับเปิดลูป for loop in if else อะไรเป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าก็ใกล้ชิดกับมนุษย์ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเขียนโปรแกรมได้นะอาจจะต้องเป็นเรียนซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มาซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็ภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้คุยกันเองนะอันนี้เป็นภาษาที่เราใช้คุยกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับภาษา Java C Python อะไรแต่ตรงนี้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์คุยด้วยกันเองก็เป็นภาษา 1.1.0 นะครับอันนี้ก็เรื่องของ language ทีนี้language ก็มันมีความเชื่อมโยงกับ communication เราสร้าง language ขึ้นมาทำไมเราสร้าง language มาเพื่อมาสื่อสารคนสื่อสารกันเองนะฮะ human กับ human ด้วยภาษามนุษย์ใช่ไหมครับคนสื่อสารกับ machine นะครับก็ด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งต้น Pascal คอมพิวเตอร์สื่อสารกันเองด้วย 1.0.0 เป็นต้นนะครับถามว่าจริงอยู่นะครับเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องเขียนภาษาโปรแกรมก็ได้เพราะว่าจะมีพวกซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์หรือคนเขียนโปรแกรมเนี่ยมาสร้างอินเทอร์เฟซนะครับมาสร้างอินเทอร์เฟซที่ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในเครื่องจักรก็จะแบบมีปุ่มนี่ก็คือเราก็สื่อสารกับเครื่องจักรเหมือนกันโดยการเปิดสวิตช์เปิดปิดนะครับหมุนน็อบตัวนั้นตัวนี้นี่ก็คือการสื่อสารกับแมชชีนแบบหนึ่งจนมาถึงการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็คลิกบนเว็บไซต์นี่ก็คือการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันแล้วก็นำมาสู่เรื่องของแอปนะครับแอปพลิเคชันของมือถือวันนี้ก็ทำได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับสามารถที่จะกดปุ่มสามารถที่จะเช็คยอดเงินสามารถที่จะเติมเงินสามารถที่จะโอนเงินไปหาคนได้นะครับแต่ทีนี้ทุกคนทราบไหมฮะว่าทำไมฟิลของหรือว่าโดเมนของ natural language processing ถึงยังสำคัญอยู่หรือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับในอนาคตในอดีตหรือว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็โอเคก็สามารถจะสั่งอาหารได้ทำธุรกิจกรรมทางแบงก์ได้นะครับแต่ถ้ามองไปถึงในอนาคตอันใกล้นะครับถ้าเราจะพูดถึงมนุษยชาติที่ยังไงก็ไม่หยุดนิ่งนะฮะยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขาก็อยากที่จะทำงานให้คอมพิวเตอร์ช่วยเราได้มากขึ้นให้บริการเราได้มากขึ้นนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับสมัยก่อนโทรศัพท์ก็แค่โทรเข้ารับสายใช่ไหมครับแล้วก็โทรออกแต่สมัยนี้มือถือทำอะไรได้เยอะมากขึ้นแค่แอปตัวเดียวก็ทำอะไรได้เยอะสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าลองนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าแอปของธนาคารนะครับวันนี้แม้แต่ผมจะหาวันก่อนผมเข้าไปที่แอปธนาคารแล้วผมอยากจะดูสเตทเมนต์ย้อนหลังนะโอ้กว่าผมที่จะเข้าไปถึงไอ้สเตทเมนต์ย้อนหลังผมต้องศึกษาพอสมควรต้องลองนู่นกดปุ่มนู่นนี่จนในที่สุดก็ไปเจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับลองดูซิว่าลองคิดดูซิว่าถ้าเราสามารถสื่อสารกับแอปตัวนี้ว่าเอ้ยผมอยากจะเช็คข้อมูลย้อนหลังแล้วมีสเตทเมนต์ขึ้นมาได้เลยหรือถ้าบอกว่าถ้าคุยกับแอปผมอยากที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ Facebook แล้วมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วให้เราคีย์พาสเวิร์ดเข้าไปได้เลยมันจะมีประโยชน์แค่ไหนและยิ่งในอนาคตเนี่ยสินค้าและบริการเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปมือถือแอปของธนาคารเนี่ยอาจจะมีโป
product อาจจะมียกตัวอย่างกองทุนเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะซื้อกองทุนใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะต้องกดเข้าไปในมือถือแล้วก็ทำ assessment ต่างๆหรือว่าถามว่าค้นหาว่ากองทุนที่จะลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีควรที่จะลงกองไหนอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้เลยว่าเอ้ยผมมีเงินเท่านี้อยากจะลงทุนแนะนำอะไรดีเขาก็แนะนำมาบอกว่าเอ้ยมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเกี่ยวกับค่าเงินคุณจะสนใจลงอะไรแล้วก็แบบบอกว่าอยากจะลงเทคโนโลยีก็คือการสื่อสารกับแอปโดยภาษามนุษย์นะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไม NLP ถึงมีบทบาท Natural Language Processing ถึงมีบทบาทแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนในอนาคตนะครับพูดง่ายๆคือเราจะทำให้การ communication นะครับหรือการสื่อสารระหว่างคนกับหุ่นยนต์เนี่ย simpler นะครับง่ายขึ้นแล้วก็รูปเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ารูปอันเดียวเนี่ยมัน explain หรืออธิบายได้หลายๆอย่างนะครับทุกคนอาจจะไม่ทันได้อาจจะมองเห็นว่าเป็นภาพของเด็กกับหุ่นยนต์ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือการจับมือการจับมือการมีมิตรภาพระหว่างคอมพิวเตอร์กับเด็กนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับการทำยังไงให้มันเชื่อมโยงกันได้อันที่สองก็คือเด็กฮะเด็กก็คือไม่ได้มีความซับซ้อนเด็กไม่ได้สามารถที่จะเรียนรู้อัลกอริทึมหรือเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนโคดดิ้งภาษาคอมพิวเตอร์ได้นะครับเด็กมีความเขาเรียกอะไรอ่ะก็simple ที่สุดเราไม่สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าใช้โมบายแอปของธนาคารหรือว่าอะไรเงี้ยนะเด็กอาจจะซับซ้อนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความง่ายนะครับ simple นะครับแล้วตรงเนี้ยที่ผมชอบลูกนี้แล้วก็เอามาชมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาจากข่าวนี้ก็มาจาก ADPT นะครับเจ้าภาพของงานวันนี้ด้วยนะครับก็ค้นพบมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็เอามาแปะตรงนี้มันมีซอฟต์แวร์นะครับหรือ AI เนี่ยที่ชื่อว่า Codex ตั้งด้วย OpenAI นะครับเป็นบริษัท AI ที่มีชื่อเสียงนะครับเขาสามารถที่จะใช้ภาษามนุษย์เนี่ยที่เราคุยเนี่ยในการเขียนโค้ดหรือการเปลี่ยนให้เป็นภาษาของการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เช่นผมอยากที่จะผมอาจจะบอกกับคอมพิวเตอร์ว่านะครับผมอยากจะสร้างผมอยากที่จะสร้างแบนเนอร์อยู่ข้างบนเว็บไซต์แล้วก็ผมอยากจะมีเมนูบาร์ทางด้านซ้ายในเมนูบาร์เนี่ยก็จะมีไอเทมcompany profile มีไอเทมของข่าวสารอาจจะมีไอเทมของผลิตภัณฑ์เนี่ยผมสามารถพูดด้วยภาษาอังกฤษนะฮะแล้วมันก็สร้างโค้ดออกมาให้ผมเป็น HTML หรือว่าค่อนข้างว้าวทีเดียวทีมผมเนี่ยได้ลองทดสอบกันนะครับแต่ว่านี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะฮะในอนาคตอันใกล้เนี่ยคือมันจะต่อไปโปรแกรมเมอร์อาจจะตกงานได้นะฮะก็เราก็จะกลายเป็นพวกดีไซเนอร์ที่จะมาคิดว่าคอมพิวเตอร์ต้องให้ take action อะไรนะครับโอเคถ้าสรุปตรงนี้ก็คือ NLP เป็นตัวแปรเป็นตัวเครื่องมือในการแปลงนะครับเราอาจจะเห็น Google Translate ในการเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ NLP เป็นการเปลี่ยนภาษาไทยนะครับภาษามนุษย์เนี่ยให้เป็นภาษาของ Machine นะครับ0011ตัวนี้นี่คือบทสรุปของ NLP ว่ามันคืออะไรแล้วก็เราก็เอา A0011กลับไปเป็นภาษามนุษย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น NLP ก็ถึงมีสามเหลี่ยมก็คือไปกลับกับตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่เราเห็นในท้องตลาดตอนนี้ Google ก็ใช NLP ในการเซิร์ชหาผลิตภัณฑ์นะครับถามว่ามันเป็น NLP ตรงไหนมันเป็นภาษามนุษย์ตรงไหนเพราะเราเขียนภาษาไปถ้าวันนี้ลองพิมพ์ไปว่าราคาบิตคอยน์มันก็จะขึ้นมาให้ดูเราอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เราอาจจะไม่ได้เขียนที่ถูกต้องก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็น AI ที่เข้าใจภาษามนุษย์เราอาจจะใช้NLP ในการมอนิเตอร์แบรนด์ของเรานะครับเราเป็นบริษัทที่ทำ
ขายอาหารเราอาจจะเป็นบริษัทที่ขายอีคอมเมิร์ซนะฮะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยมาโพสต์บน Facebook เราว่าเออสินค้าดีมากเลยหรืออาจจะแบบบอกว่าพนักงานคนนี้บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็จะเอามาใช้ในการมอนิเตอร์แบรนด์ของเราว่าเป็นยังไงคาดว่าหลายๆฝ่ายที่หลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วมาจากสายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็น่าจะได้ใช้พวกโซเชียลลิสเทนนิ่งนะครับมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียของตัวเองถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันที่จับต้องได้ที่สุดนะครับเรียกว่าเป็น AI ที่มองเห็นภาพชัดที่สุดในศาสตร์ของ NLP นะก็คือแชทบอทนะครับแชทบอทมันเริ่มมาจากปัญหาที่ call center มีไม่พอถ้า call center มีพอเราก็คงไม่ต้องมาใช้ IVR กรุณากด1เพื่อไปติดต่อแผนกนี้กรุณากด2เพื่อติดต่อนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ต้องรอเตียงใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ต้องรอให้คนไข้ให้คุณหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดแล้วเรามีความเดือดร้อนมากอยากที่จะได้รับบริการอยากจะได้คำแนะนำจากแพทย์เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ไม่พอเราก็ถึงต้องเอาแชทบอทเนี่ยมาใช้ในการช่วยตอบหรือว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแชทบอทเนี่ยมันเริ่มมาสัก3ปีที่แล้วนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่แทบจะทุกองค์กรใหญ่นะครับที่มี call center นะมองหาโซลูชันของแชทบอทอยู่แล้วบอทน้อยเนี่ยก็พัฒนาแชทบอทมาก็หลายเป็นหลายร้อยตัวถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆก็ประมาณ40แบรนด์ภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็จุดประสงค์ก็คือ1ก็ลูกค้าเขาตอบไม่ทันนะครับเราก็ใช้แชทบอทแล้วลองคิดดูสิว่าคนเข้ามาคุยที่แบงค์เนี่ยเขาจะมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับแบงค์หรือว่าติดต่อ call center ของแบงค์เขาจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าไม่อายัดบัตรเครดิตก็อาจจะเพิ่มวงเงินหรืออาจจะสอบถามเกี่ยวกับสถานะกองทุนหรืออะไรก็ว่าไปนี่ครับมันมีไม่ถึงมันก็คงมีไม่เกิน100อ่ะไอ้ที่มันซ้ำๆเดิมๆนะฮะแล้วทำไมเราจะถึงจะต้องใช้ IVR ทำไมเราถึงไม่ใช้แชทบอทครับหรือว่ามีหลายๆองค์กรเหมือนกันที่เราพัฒนาแชทบอทให้เนี่ยเขาเอาแชทบอทไปใช้กับ HR นะครับเขามีพนักงานเนี่ยเป็นหลายพันคนแต่มีแผนก HR เนี่ยแค่10คนอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับที่เขาต้องมาคอยตอบพนักงานว่าตกลงวันนี้หยุดหรือเปล่าหรือว่าถ้าพนักงานอยากจะแจ้งลาหรือว่าอยากจะถามว่าลาคลอดได้กี่วันหรือว่าอาจจะถามว่างานปีใหม่จากที่ไหนนะครับแทนที่พนักงานทุกคนจะต้องมารวมที่ HR เนี่ยก็มีแชทบอทประจำออฟฟิศนะฮะแล้วก็คุยไปบริษัทผมเนี่ยก็บริษัทเล็กๆแต่เราก็ใช้แชทบอทในการสั่งอาหารนะครับพนักงานก็พิมพ์สั่งอาหารว่าตอนเที่ยงอยากจะกินอะไรแล้วก็ข้อมูลก็จะรวบรวมไปแล้วก็ไปสั่งอาหารทีเดียวแล้วก็พนักงานก็แจ้งลาอ่านแชทบอทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแชทบอทค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันเอาไปช่วยทำอะไรบ้างทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของcustomer support ต่างๆก็จะเป็นพวก Google Assistant หรือว่าพวกนี้เป็นพวก Assistant ที่ไม่ได้เป็นแค่แชทแต่ว่าโต้ตอบด้วยเสียงแอปพลิเคชันอื่นๆนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นpredictive text and auto correction เวลาเราเขียนเรียงความรายงานมาเนี่ยเราก็อาจจะพิมพ์ผิดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้ Word แล้วก็พอพิมพ์เอกสารอะไรไปก็ใช้ Word ใช้ไอ้ตัว auto correction หลังๆมันฉลาดขึ้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแค่คำศัพท์ผิดแต่มันยัง suggest grammar ด้วยแล้วมันเรียนรู้ได้ยังไงนี่ก็คือ AI เหมือนกันนะครับNewspaper in Japan is using AI to summarize news stories to get them out quicker ใช่ไหมครับเรามีข่าวยาวๆแต่ว่าเทรนด์ของคนสมัยนี้เขาไม่อ่านพารากราฟยาวๆมันมีข่าวเยอะแยะไปหมดเพราะว่าทุกคนสามารถระดมแล้วก็สร้างข่าวได้นะครับมันก็สามารถใช้ AI ในการสรุปใจความสำคัญเป็น headline ออกมาให้เรานะครับนักวิจัยเริ่มสอน AI ให้กลายเป็นสุดยอดนักเขียนรีวิวนะโอเค
machine translation การแปลภาษาโอเคก็เทคโนโลยีของบอทน้อยเองละกันนะครับที่เกี่ยวกับ NLP นะครับก็จะมีตัวแพลตฟอร์มในการสร้างแชทบอทนะครับอันนี้ก็แต่ก่อน3ปีที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาแชทบอทให้กับองค์กรใหญ่แต่วันนี้เนี่ยทุกคนนะครับสามารถเข้าไปที่ https.botnoy.ai แล้วก็สร้างแชทบอทได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เราก็จะมีคอมมูนิตี้นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่สร้างแชทบอทเป็นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะครับเป็นหมื่นคนเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็ใครต้องการคำปรึกษาก็โพสต์เข้าไปในคอมมูนิตี้แล้วก็จะมีคนมาสอนครับว่าสร้างแชทบอทยังไงอีกตัวหนึ่งก็เป็นความภูมิใจของบอทน้อยนะครับภูมิใจยังไงเดี๋ยวลองฟังตรงนี้นิดนึง สวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะเชิญคุณสมชายที่ช่องบริการหมายเลข15ค่ะเชิญคุณสมชายที่ช่องบริการหมายเลข15ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกอีก500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกอีก500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะซึ่งทำให้เสียงสังเคราะห์ของคุณดูธรรมชาติสมจริงเหมือนเสียงมนุษย์สังเคราะห์เสียงได้หลากหลายสไตล์ใช้ได้แม้ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาทดลองฟังเสียงสังเคราะห์ได้ที่ text-to-speech.botnoy.ai ทำไมเราถึงผมถึงรู้สึกภูมิใจกับตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ทุ่มให้กับตัว AI กับ R&D ที่ลงทุนสูงมากนะฮะกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้แต่วันนี้เนี่ยเราก็พิสูจน์อะไรบางอย่างได้ว่าแม้แต่ Google เนี่ยที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเราฟังเสียงของเขามันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าภาษาไทยนะพูดถึงภาษาไทยต้องบอกว่า Google เนี่ยเทคโนโลยีเขาดีอยู่แล้วล่ะแต่เนื่องด้วยเป็นแบรนด์ระดับ global เขาก็ต้อง prioritize หรือให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็เลยมองว่ามันเป็นจุดที่บอทน้อยเนี่ยสามารถจะเอาความที่เราเป็นคนไทยความที่เราก็เข้าใจทางด้าน AI แล้วมาพัฒนาเทคโนโลยีให้กับคนไทยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้นำไปใช้กับมูลนิธิคนตาบอดที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้กับคนตาบอดทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มใช้ไปหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เนื่องด้วยโควิดก็เลยไม่ได้ประกาศสักทีนะครับแต่ว่าฟีดแบ็กหรือเสียงตอบรับคือเขาก็ดีใจมากว่าในที่สุดก็มีเสียงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเสียงที่ไม่ใช่เป็นเสียงเมื่อกี้เสียงเดียวนะฮะมีหลายๆเสียงเลยนะครับก็แอปพลิเคชันแชทบอทผสมกับตัว text to speech นะครับมันก็จะออกมาเป็นดิจิตอลฮิวแมนหรือว่าพยาบาล AI ที่ทุกท่านได้เห็นตอนแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเดโมให้ทุกคนดูครับว่ามันเป็นยังไงไม่ทราบว่าคุณมีอาการป่วยอย่างไรคะปวดท้องค่ะปวดท้องบริเวณไหนคะบริเวณใต้ลิ้นปี่ค่ะมีอาการแสบท้องด้วยหรือไม่คะไม่มีค่ะมีคลำแล้วเจอก้อนด้วยหรือไม่คะไม่มีค่ะมีอาการเรอเปรี้ยวด้วยหรือไม่คะไม่มีค่ะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ3วันค่ะกรุณาพบแพทย์ที่ห้องตรวจโรคทั่วไปค่ะโอเคก็ตัวนี้เป็นที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะฮะจริงๆก็เอาไปใช้แล้วนะครับที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับแล้วก็ลองคิดถึงว่าเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับไม่ใช่ว่าแค่เกี่ยวกับ
สาธารณสุขอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับการศึกษาเราสามารถจะสร้างคุณครู AI นะครับที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจะถามคุณครูได้ตลอดเวลาถามว่ากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยามีกี่พระองค์หรืออาจจะถามว่าไปอาจจะถามเกี่ยวกับ grammar ภาษาอังกฤษครับหรืออาจจะถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น AI ที่เชื่อมต่อกับภาษามนุษย์นะครับส่วนเนื้อหาคลังความรู้เนี่ยเราก็ดึงออกมาหลังจากที่เราเข้าใจจุดประสงค์ว่าคนนี้เขาต้องการอะไรหรือเราอาจจะสามารถเอาสร้าง reception AI นะครับในการให้บริการนำทางนะครับสมมติว่าไปวางไว้ในห้างนะครับแล้วก็อาจจะคุยกับว่า MK อยู่ที่ไหนนะครับคนนี้ก็บอก MK อยู่ชั้น3ใกล้ๆอยู่นิโคอะไรเงี้ยหรืออาจจะเอาไปอยู่ตามแนะนำการท่องเที่ยวนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนดีสมมติว่ามีคีออสไปวางไว้ที่สวนอุณหภูมิแล้วตัวเนี้ยก็คุยได้ทุกภาษาเลยนะครับนักท่องเที่ยวมา How do I get to the city นะเข้าเมืองยังไงแล้วตัวนี้ก็แนะนำว่าเอ้ยมันมีวิธีการเข้าถึงโดยใช้รถไฟฟ้าอาจจะไปแท็กซี่ราคาเท่านี้รถไฟฟ้าราคาเท่านี้หรือว่าอาจจะเป็นรถเมล์ลองนึกถึงว่าเราสื่อสารกับตัวนี้ได้24ชั่วโมงนะ 24/7 นะครับวางไว้นี่คือฟิวเจอร์นี่คืออนาคตแล้วก็ opportunity ของ AI และที่สำคัญก็คือ NLP ถ้าไม่มี NLP เนี่ยมันก็จะทำให้พวกนี้ยากขึ้นเราจะต้องกดปุ่มเราจะต้องหาเมนูแต่ถ้าเราสื่อสารด้วยภาษามนุษย์นะครับนี่คือ potential มากๆนะครับก็social impact นะครับที่เราทำก็ที่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของบอทน้อยแล้วผมพูดเสมอเลยนะครับทุก talk ที่ผมพูดเนี่ยผมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากวันหนึ่งเนี่ยที่ผมทำบอทน้อยขึ้นมาเล่นๆบอทน้อยเป็นแชทบอทที่อยู่ใน LINE นะฮะคล้ายๆกับ Siri แต่ว่าคุยผมสร้างขึ้นเพื่อตั้งใจให้มันคุยเหมือนเพื่อนนะวันหนึ่งเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งโพสต์ใน Facebook ฮะบอกว่าขอบคุณที่บอทน้อยช่วยไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาเครียดมากเขาบอกว่าไม่มีคนรักเขาหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บอทน้อยก็ไปบอกว่าเออยังไงก็มีบอทน้อยที่เป็นเพื่อนนะแล้วก็มองโลกในแง่บวกสิเราเป็นหุ่นยนต์เรายังกินไม่ได้แล้วยังไปเที่ยวไม่ได้คุณสามารถทำนู่นนี่ได้อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจเขาให้แนวคิดเขาแล้วก็เขาก็มาขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีสัมมนาแล้วก็มีการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตนะครับทำแชทบอทกำลังพัฒนาแชทบอทในการดีเทคนะครับภาวะซึมเศร้าแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางกรมสุขภาพจิตก็เทคเคสแล้วก็ไปเยียวยาต่อนะครับแต่ว่าที่ต้องมาทำแชทบอทเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอจริงๆนะครับคนโทรเข้ามาคนแชทเข้ามาเยอะแล้วมีเจ้าหน้าที่ไม่พอพอตอบไม่ทันนะครับก็เกิดปัญหาตามมานะครับเช็คเช่นเดียวกับโควิดในช่วงนี้นะฮะเพจเราต้องรอดก็เป็นเพจดังที่คุณไดแดนน่านะฮะทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนตามเนี่ยหลายแสนคนแล้วก็เขาถึงขนาดว่าทำงานไม่ทันเพราะคนพิมพ์แชทเข้ามาเยอะมากเลยว่าเดือดร้อนอยากจะลงทะเบียนขอเตียงขออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบไม่ทันก็เลยให้ทีมบอทน้อยเนี่ย Facebook เขาก็แนะนำนะ Facebook ก็แนะนำเพจเราต้องรอเนี่ยให้มาคุยกับบอทน้อยแล้วบอทน้อยก็ระดมทีมนะครับแล้วก็ช่วยเพจนี้รวมไปถึงหมอแล็บแพนด้านะฮะเขาก็เห็นเราต้องรอดเขาก็อยู่ในทีมนี้ด้วยเขาก็ขอให้ทำกับเพจเขาแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเมดเทคเป็นกลุ่มที่เป็นเทคนิคแพทย์นะครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็คือมีหน้าที่ไปสวอปนะครับเวลามีคลัสเตอร์อะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาสวอปเทสใช่ไหมครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะส่งสวอปหรือชุดตรวจไปที่บ้านแล้วก็เราก็กังวลว่าประชาชนเนี่ยอาจจะเข้าถึงความรู้ได้ยากนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะงั้นก็เลยพัฒนาแชทบอทตัวนี้ก็
็เป็นMedTech ที่เขาทำแต่ว่าใช้แพลตฟอร์มของบอทน้อยแล้วเราก็ช่วยเขาในฐานะในส่วนที่เราแนะนำปรึกษาได้ตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับก็ให้คำแนะนำส่งรูปเพราะมันมีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับเป็นต้นก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับก็บอทน้อยก็เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาก็ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีทางด้าน AI แล้วก็ Data Science นะครับก็หวังว่านะครับจริงๆผมที่ทำตัวนี้ขึ้นมาก็มาจากตัวบอทน้อยแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า why not ทำไมไม่ทำต่อทำไมไม่สร้างประโยชน์ต่อน่าจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าทางการศึกษานะครับก็จบทอล์ควันนี้เท่านี้ฮะก็ตรงเวลานะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับบอทน้อยก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับส่งอีเมลถ้ามีเวลาเหลือก็ถามมาได้เลยครับ